อ้าวสวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกท่านมาชมการเกษตรชนิดใหม่เป็นการเกษตรติดปีกชนิดใหม่ครับไม่ธรรมดาครับนี่คือนี่มาฟาร์มยังก็ฟาร์มตะกะแตนศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ครับตะกะแตนมองนี่ศักดิ์สิทธิ์เด้อเบิ่งรุ่นนั่นเข้าไปนำซั่นเข้าไปตักต้องเข้าไปตักเอาตัวถ้าบ่เข้าไปเฮ็ดจังได๋บัดนี้อ้าวไปบัดนี้นั่นๆๆตักเอาเลยบัดนี้นานเนี่ยโอ้นี่ครับใครอยากเห็นตะกะแตนเป็นๆก็มาได้ถ้าใครอยากเห็นตะกะแตนตายก็อยู่ในกระทะครับดูนะครับการจับตอนนี้ก็กิโลละ500นะครับเป็นคู่ยังผสมพันธุ์อันนี้ก็ยังแอบนะครับหนีนี่มีกันหนีด้วยนี่นี่มีกันหนีมาแอบเซิงกันนี่ไม่ธรรมดานั่นโอ้ดูนะครับวิธีการจับตั๊กกระแตนขายครับสมัยก่อนตะกะแตนเอามาจากเขมรนะครับเขมรวังน้ำเย็นประตงเขาชะกันเขาปลูกข้าวโพดเพื่อเลี้ยงตะกะแตนแต่เขาไม่ได้ขายข้าวโพดครับขายตะกะแตนอาหารของตะกะแตนก็คือหญ้าต้นกล้วยอ้อยปลายอ้อยที่เป็นพืชทุกชนิดกินได้หมดพวกช้างพวกเสืองูตะกะแตนจะไม่กินเพราะว่ามันวิ่งหนีกันได้นี่นะครับเจ้าของฟาร์มศักดิ์สิทธิ์นะครับจับโชว์เห็นเลยครับไม่ต้องใส่กันครับรู้จักกันมานานแล้วเห็นไหมจับกันเลยโอ้ยมันติดขี้ใส่ตาบ่จับโหลดครับคำว่าติงนี่หมายถึงว่าการเคลื่อนไหวนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวท่านจะไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวจะหาว่าติลิ่งติงลิ่งติลิ่งติงอีกโอ้ยบ่แม่นติงแนวนั้นยามกลางคืนนี่จะไม่ติงเลยว่าท่านบางคนก็ไม่เข้าใจภาษานี่เป็นภาษาตะกะแตนนะครับโดยเจ้าของฟาร์มศักดิ์สิทธิ์นะครับคุณศักดิ์สิทธิ์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเพราะพันจับตะกะแตนที่นี่ครับคนอยากจะมาชมนี่ต้องโทรหาเบอร์อะไรก่อนครับคุณศักดิ์สิทธิ์ครับ088ครับ088 744 0576ครับ0576อยู่จังหวัดอุดรห่างจากตัวเมืองโดยประมาณ78กิโลเท่านั้นครับครับผมสนใจโทรติดต่อกันเองนะครับเอาเครื่องโล่2โล่ก็ได้มาออกมาแล้วเอาร้อยเดียวก็ได้สั่งเอานี่คนมาซื้อบ้านอยู่ซุ้มมือนี่นี่บ้านอยู่ทั้งไหนล่ะครับไอ้คุณลิงว่าครับฮะคุณลิงว่าอยู่อุดรนี่บ่ครับบ่ได้มาจากขอนแก่นหรือบ่ครับโอ้นึกว่ามาจากขอนแก่นมาหาซื้อแถวอุดรตะกะแตนอุดรดีเด้ตะกะแตนสักทีครับผมเอาได้แล้วเฮ็ดจังได๋บัดนี้ได้แล้วก็จะมา5กิโลโทษนะพี่ครับใส่ถุงแล้วทีนี้ใส่ถุงไหมครับเพิ่นสิว่าเด้ย่ามเวลาเขาโอ้จับเรียบร้อยแล้วเนี่ยสั่งสดๆเลยทั้งหัวเหลืองพอดีเลยพอดีโอ้ผู้เชี่ยวชาญดูพี่นี่ใช่มั้ยครึ่งกิโลครับอันนี้คือซื้อครึ่งกิโลนะครับอ้าวมาดูว่ามีการดิ้นดงๆยังไงมั้ยอันนี้เค้าเรียกว่ามันติงนะครับมันน่าเริงสนุกสนานมากมีความร่าเริงมากได้ออกได้หลายมันมีเราลูกค้าครับที่ผมไปขายมันสดผมมุ่งใส่รถนี่ครับมุ่งที่ขังกันแม่เหรอเขาจับใส่รถ10โล20โลครับคุณศักดิ์สิทธิ์นะครับเจ้าของฟาร์มจิ้งหรีดจังหวัดตะกะแตนโอ้ยฟาร์มตะกะแตนโทษทีผมก็ลืมข้าวไปโอ้ยเนาะโอ้ยมันต่างกันยังไงจิ้งหรีดกับตะกะแตนเนี่ยตัวมันคล้ายๆกันคล้ายๆกันแต่จิ้งหรีดมันแลนกระยางไอ้นี่มันบินโอ้มันฝึกการบินมาเรียบร้อยแล้วเป็นสัตว์ชั้นสูงนะครับมีความรู้สูงมากการเดินทางนี่บินอย่างเดียวครับเป็นนักบินครับท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับ
คลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณทักษิณครับบ๊ายบายท่านผู้ชมหน่อยยิ้ม